สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราพามาดูฟาร์มเห็ดนะครับวิธีปลูกเห็ดฟางของชาวบ้านนะครับที่อำเภอคำม่วงรอบที่แล้วเราก็พามาดูแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาจะมีการปลูกแบบมี2แบบนะครับแบบนี้ก็คือแบบใช้ขี้มันสำปะหลังนะครับที่โรงงานแป้งมันสำปะหลังเขาไม่ใช้แล้วนะครับก็คือเป็นกากที่เหลือจากการผลิตนะครับของโรงแป้งมันสำปะหลังที่อำเภอสมเด็จนะครับเราก็ไปซื้อมากิโลละ300เฮ้ยตันละ300บาทนะครับจากนั้นเขาก็จะมีการผลิตนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าขั้นตอนการผลิตกระบวนการผลิตมันเป็นยังไงบ้างจนถึงการออกดอกนะครับไปดูว่ามันยากไหมนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีใช้กากสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังที่ชาวบ้านเรียกกันแหละนะครับแล้วก็สองก็คือจะใช้ฟางต่อสังข้าวนะครับต่อข้าวนำมาแช่น้ำก็การไปดูความแตกต่างว่าระหว่างกากมันสำปะหลังกับจะให้ไหนแล้วก็สีของดอกมันจะต่างกันน้อยแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับเชิญเลยครับเสื้อเห็ดเฟืองเขาเอินเขาเสื้อเนอะบอลถือเป็นลูกแป้งบอลอันนี้ซื้อมาจากไหนครับราคาเท่าไหร่โลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนี่หนึ่งโลเป็นสองโลเสื้อคนละเสื้อเอามาผสมกันเอาเป็นยังที่เอามาผสมกันตักอันนี้ก็ได้ใช่จังโม่ใช่เราคนละเสื้อเราซื้อมาจากไหนซื้อมาจากกุหลาบโรงงานสมเด็จโรงงานสมเด็จนะครับมีเชื้อมาจากโรงงานสมเด็จเชื้อมาจากสมเด็จอันนี้จะมีเส้นใยเดินเต็มแล้วพร้อมที่จะลงแป้งพร้อมที่จะลงแป้งนะครับมาดูขั้นตอนว่าก่อนที่จะลงแป้งเราทำอะไรบ้างน่องเสื้อตอนน่องเสื้อเนี่ยกระจายเชือกออกมาเพื่อที่จะเอาไปวานลงแป้งลงแป้งที่ต้องเยอะทั้งสี่หลังจากที่เราได้ชมไปภาคหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้มาติดตามชมภาค2เพื่อที่จะให้รู้ขั้นตอนโดยละเอียดนะครับว่าก่อนที่จะลงแปลงเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมีก้อนเชื้อนะครับก้อนเชื้อนี้ซื้อจากสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็จะมากระจายออกเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะไปหว่านลงแปลงให้ได้นะครับหลังจากที่มุนแล้วอันนี้คือผสมฟองมันจะมีสองชนิดอีกชนิดหนึ่งจัมโบ้ชนิดหนึ่งจัมโบ้อันนี้เขาเชื่อหัวสิงจ่าสิงมันมีเสือสิงเสือจัมโบ้เสือนกมีหลายเสือก็อันนี้ก็ได้มันมีหลายขนาดมีหลายตาเสื้อยังเสียวดีแน่แต่พ่อกันมันก็คือเห็ดคือกันนั่นแหละแต่ว่าเห็ดคือกันวัตถุดิบที่เขาเอามาเห็ดมันแตกต่างกันแตกต่างกันแต่ละโรงงานก็แตกต่างกันมันก็มีหลายบริษัทเห็ดอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเห็ดเครื่องคือเก่าใช่เห็ดเครื่องคือเก่านี่ก้อนนี้เป็นลูกแข็งตรงมะยองสี่ล่ะถ้ามันดูดมันสีบ่ค่อยออกแต่คือเขาผสมเกสรดอกไม้นี่ล่ะมันก็มีอันนั้นไปจับอันนั้นจับอันนั้นไปมันบ่ล่ะมันก็ผสมกันไปอย่างนั้นล่ะก็เลยเอาสองอย่างมาบวกกันเอาสมันดูดก็ออกอยู่เพราะมันมาบวกออกอยู่
โลอย่างห้ามไม่โดนั่นอยู่ในคุกขังนี่ตอนเราผสมอาหารมันนี่นี่คืออาหารของมันเลยของมันคือห้ามอ่อนนี่กำนึงนี่ละตรงไหลโอ้ยเขาก็พูดเห็นสิละสมหัวอาหารมันเด้อเลยก็ปุกปุกให้มันเข้ากันปุกสมหัวอาหารแต่มันคือเป็นหัวอาหารธาตุอาหารหลักนี่ตัวนี้ส่วนผสมหรือสีเฮาบ่ผสมก็ได้บ่ผสมก็ได้ผสมก็ได้แล้วแก่โอกาสถ้ามีเงินก็ซื้อใส่ผมมีแค่นี้ก็เฮ็ดแค่นี้อย่าไปเฮ็ดหลายแล้วก็อย่าไปหวังหลายคันเฮาบ่ใส่ดิคันเฮาบ่ใส่ก็บ่เป็นหยังก็ได้คือกันดอกออกดอกหลายหรือบ่หลายหรือจังได๋ดอกมันนี่บ่มันสิสมบูรณ์กว่ากันเฮาใส่คันเฮาใส่นี่สมบูรณ์ขึ้นดอกมันก็สิใหญ่ก็สิมีอาหารหลายครับอาหารมันก็คือรำข้าวเรานี่เองครับรำดีๆนี่เองรำอ่อนจากโรงสีนะครับไปหาซื้อได้บ่แม่นว่าห้ำมาเกี่ยวหมูบ่แม่นเด้คนละห้ำอยู่เด้คนละห้ำอันนี้ห้ำอ่อนรำอ่อนนะครับรำอ่อนห้ำเกี่ยวหมูไม่ใช่รำที่เอาไปให้อาหารหมูนะครับคนละชนิดกันอันนั้นจะเป็นชนิดหยาบอันนี้จะเป็นชนิดละเอียดละเอียดยิบแล้วก็อ่อนรุ่นแรกมันจะมีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็คือแป้งข้าวเหนียวนะครับใส่มันก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับปลาเหมือนกันครับเป็นธาตุอาหารแต่ว่าในที่นี้เราจะมีการลดต้นทุนนะครับเพื่อให้มันได้ผลประกอบการที่เยอะที่สุดนะครับเราก็เลยไม่ใส่นะครับแป้งข้าวเหนียวใครจะใส่ก็ได้นะครับใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้โอเคบอกคือเก่าโอเคครับตอนนี่ครับขี้มันจากโรงงานแป้งมันนะครับจากโรงงานแป้งมันสำปะหลังนะครับที่เขาไม่ต้องการแล้วนะครับเขาต้องการที่จะกำจัดนะครับแต่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ก็คือการปลูกเห็ดฟางนั่นเองนะครับอันขี้มันนี่ซื้อมาจากไสสมเด็จมองเกาเนาะเดี๋ยวจะให้แผนที่นะครับว่าโรงงานมันอยู่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมสามารถค้นใน Google ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้รูปไปหลังจากแล้วไปซื้อมาเนี่ยกิโลเท่าไหร่ครับตันละเท่าไหร่ตันละ300ตันละ300ราคาเกาปีที่แล้วที่เรามาถ่ายทำก็คือนะครับตันละ300ราคาเดิมก่อนที่เราจะนำไป อัดบล็อกนะครับลงในแปลงแบบนั้นที่เห็นนะครับก็คือเราจะต้องได้หดน้ำก่อนบ่รดน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้เวลาเหยียบบล็อกแล้วมันจะขึ้นรูปง่ายโอเคไปหาท่านพิมพ์ครับนี่ครับที่เราอัดบล็อกก็คือตรงนี้ขนาดนี้ไม่มีผลอะไรใช่ไหมเล็กใหญ่แล้วแต่ใครถนัดคืออัดเป็นก้อนหรือซื้อเออเกี่ยว
ที่เขาเห็ดขนาดนี้เพราะว่ามันง่ายง่ายง่ายต่อการผลิตนี่นะครับขั้นตอนการอัดบล็อกง่ายๆจากนั้นก็ถอดออกก็ได้แล้วครับหนึ่งไปมองไม่หนึ่งบล็อกบล็อกไปยิงสั้นแล้วจังกอดในขี้มันหรือว่าแป้งมันเนี่ยเขาจะไม่ได้ผสมอะไรนะครับก็คือขี้มันล้วนๆขี้แป้งล้วนๆเลยยูใส่มีลูกแป้งซื้อได้เลยตันละ300ก็เชื่อเฮ็ดชื่ออยู่สมเด็จเชื่อเฮ็ดมันสิมีวงเดียวสมเด็จก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสาเหตุที่เขามีเชื้อเห็ดหลายอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเพราะว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยจะมีไอ้โรงแป้งมันหลายครับโรงแป้งหลายแล้วก็เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังหลายผู้ปลูกเห็ดฟางก็หลายเขาก็เลยมาฮู้อยู่หม่องนี้ผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อทางกาฬสินธุ์ครับจังหวัดกาฬสินธุ์เดี่ยวเขาไปโดนเขาขายเบิดตันละ300มีเสื้อให้พร้อมอยู่โรงงานนั่นก็มีหม่องเห็ดหม่องเชื้อเห็ดเลยอยู่ใกล้กันเขาจะมีเสื้อน้ำกันพร้อมเสื้อเอาจากลังบอกเขาได้เลยโลละ120 บาทถูกนะกระบอกแพงมันเลยกระบอกแพงลงทุนต่ำโอเคโอเคหลังจากที่เฮาอัดบอกไว้แล้วเฮาต้องเฮ็ดอีหยังต่อไปก็คือคุ้มคุ้มเอ้ยวัดเสื้อเฮ็ดแล้วก็คุ้มตอบคุ้มมีแล้วเนาะมีคนสงสัยว่าไอ้ใส่ปุ๋ยบอหรือว่าบ่ใส่ปุ๋ยมันแตกต่างกันจังได๋ส่วนเฮาสิเฮ็ดแบบบ่ใส่ปุ๋ยก็ได้หรือใส่ปุ๋ยก็ได้เพิ่มธาตุอาหารให้มันจักหน่อยแน่หั่นเฮาบ่ใส่ปุ๋ยมันก็สิออกซ่าแน่หรือออกบ่หลายจังซี่คือมันบ่มีธาตุอาหารกระตุ้นมันจังหน่อยอันนี้เฮาเฮ็ดแบบปลอดสารบ่ใส่ปุ๋ยใส่หยังใส่แต่ปุ๋ยหมักก็ได้คือกันแต่ว่าต้องเป็นบล็อกอีกแบบนึงคือบล็อกไม้อันนี้บ่ได้เฮ็ดโซ่มื้อนี้บ่ได้เฮ็ดโซ่เดี๋ยวตอนต่อไปหลังจากนี้เฮาหดน้ำใส่ปุ๋ยคุ้มอย่างเรียบร้อยครับไปอยู่นับออกดอกก็คือ12 มื้อ 12 มื้อเนาะครับโอเค12มื้อออกเลยมื้อที่13เก็บโอเคพอเนาะสิว่าเสื้อนี่มันต้องสิตามพวกน้ำสิมันเปียกก่อนเด้อเปียกก่อนเปียกสิล่ะพวกน้ำไปจังสิได้เอาเสื้อมาลงมัวโอ้ขั้นตอนวัดนี้ฉีดน้ำมาชุ่มเปียกเบิดน้ำไปสิละมัวมาใส่บัดมัววานที่เห็นก็คือขี้งัวครับขี้วัวแห้งเอามาวานเพิ่มธาตุอาหารครับขี้วัวแห้งก็กระสอบละ50 บาทครับแป้งก็ตันละ300ขี้แป้งมันสำปะหลังราคาอาจจะบ่พอกันแต่ว่าที่เฮาอยู่ไกลที่สุดก็คืออำเภอสมเด็จได้ตันละ300
เดี๋ยวอีก12มื้อเอามาเจอกันอีกรอบนึงครับว่ามันสิให้ผลผลิตได้ดีปานใดตอนนี้ก็คือเฮาห้อห้อยไอ้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวแห้งนะครับจากนั้นก็เอาเชือกมาโรยจากนั้นก็คลุมพลาสติกนะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันเหมาะสมในการออกดอกครับเห็ดที่มันจะออกดอกดีก็คืออยู่ในอุณหภูมิห่อนเห็ดมันจะไม่ชอบอากาศหนาวเห็ดฟางถ้าอากาศหนาวปุ๊บมันก็ชะลอการจะเริ่มเติบโตหรือว่าออกเลยก็ได้เขาก็เลยต้องมีการคุ้มพลาสติกครับยังไม่ครบ15วันครับได้14วันแต่ว่ามันออกดอกออกผลเรียบร้อยแล้วนี่เงินสรุปแล้วได้กิโลละเท่าไหร่กิโลละจักบาทกิโลละ50โอ้ตำกระเป๋าตัวนี้เที่ยวต่างเป่าไว้ประมาณ70เนาะ70เพราะว่าอันนี้ไม่50ลงเรื่อยๆโอ้สุดยอดละสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ครับเห็ดฟางนะครับเป็นๆเลยนะครับเนี่ยพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับกำลังจะบานแล้วบางดอกโอ้ข้างในในกำลังเกิดตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่50บาทนะครับราคาส่งราคาส่งราคาส่งนะราคาของตลาดคือ50บาทพอดีตังเป้าไว้ประมาณกิโลละ70แต่ว่ามันต่ำกว่าเป้ากับประมาณบ่เป็นอย่าง10 20ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะอยู่ได้ครับอยู่ได้นะก็ถือว่าได้ทุนกลับคืนแล้วตอนนี้ก็กำลังกำไรที่เหลือก็เป็นกำไรแล้วท่ออันนี้เฮ็ดไว้เฮ็ดหยังท่ออากาศประโยชน์เพื่อช่วยให้อากาศให้ดอกระบายใหญ่ขึ้นเอาแบบถูกต้องที่เรียนมานะเขาต้องมีเหตุผลแหละเป็นยังเขาเพื่อเอาท่ออากาศใส่แล้วก็เพราะว่าเห็ดใหญ่ทำบุญท่อกับเห็ดมันก็สีดอกขาวต้องมีท่อกับทำมันระบายความร้อนออกเห็ดก็สีได้ง่ายขึ้นโอเคดอกสวยดอกงามตามนี้ตามเนี้ยนะที่เขาสอนมาแม่นโอเคต้นเห็ดขาวแหละก็คือมันบ่มีอากาศไทยที่ออกมามันเกิดปกติแต่ว่ามันขาว
ขาวถ้าเกิดถ้าออกกาดขาวปุ๊บมันจะสีกับพอดีงามสีมันจะเปลี่ยนสีออกดำดำจักหน่อยประโยชน์ของท่ออากาศครับ